รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยชุมชนถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศและการพัฒนาต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแต่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของชุมชนเป็นหลักการพัฒนาชุมชนจึงเป็นกลไกอันสำคัญที่จะกำหนดทิศทางเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม Civil Society อันหมายถึงการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากความริเริ่มของคนโดยทุกฝ่ายในสังคมต่างให้ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อมุ่งหวังให้เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนดีขึ้นวิสาหกิจชุมชนคือกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้าการให้บริการหรือการบริการอื่นๆที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันกันมีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัวชุมชนและระหว่างชุมชนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคือคณะบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายกล่าวโดยสรุปได้ว่าคือการประกอบการเพื่อการจัดการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพึ่งตนเองและวันนี้เราจะไปดูกลุ่มเกษตรกรจากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์เพชรบุรีซึ่งเกิดจากความสำเร็จของงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ได้รับงบประมาณจากกรมปศุสัตว์ในกิจกรรมการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อมีวัตถุประสงค์ให้มีการจัดตั้งเครือข่ายโคเนื้อเพื่อให้เกษตรกรได้มีการรวมตัวกันทำกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมมีความเข้มแข็งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านโคเนื้อให้เกิดความเชื่อมโยงอย่างครบวงจรจากการจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายโคเนื้อเพชรบุรีซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557มีกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อที่มาร่วมประชุมได้มีการปรึกษาหารือกันว่าต้องจัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อเพชรบุรีจึงไปติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่มีปัญหาอุปสรรคไม่สามารถจัดตั้งได้เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของสหกรณ์อื่นอยู่แล้วต่อมาปีพ.ศ. 2559สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างให้มีการพัฒนาโคเนื้อแบบครบวงจรเนื่องจากจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของเพชรบุรีโดยให้มีการพัฒนาโคเนื้อแบบครบวงจรทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นและมีเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีผมได้มีการนำเอาเกษตรกรนะครับให้เกิดการรวมกลุ่มตามนโยบายของทางรัฐบาลนะครับตั้งแต่กลุ่มที่ปลูกหญ้าเนเปียนะครับให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วก็เอามารวมกันนะฮะแล้วก็โยงใยไปจนถึงเกษตรกรส่งต่อไปถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงแม่โคนะครับนะฮะแล้วก็พัฒนาเกษตรกรที่เลี้ยงจากโคพื้นเมืองขึ้นมาเป็นโคผ่านลูกผสมนะครับเป็นวัวในเชิงพาณิชย์นะครับเมื่อกลุ่มที่เลี้ยงแม่วัวผลิตลูกวัวได้มาแล้วนะครับก็จะนำเอาลูกวัวนั้นเนี่ยส่งต่อไปถึงกลุ่มเกษตรกรที่เป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ขุนนะโคขุนนะครับเมื่อขุนได้ดีอ้วนแล้วนะครับก็จะโยงไปส่งไปถึงเรื่องของกลุ่มแปรรูปก็จะเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วเรายังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกันนะฮะมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเตาถ่านบ้านหม้อนะครับก็เราอัตลักษณ์ของเพชรบุรีครับนะทำอะไรก็ต้องเอาเรื่องของน้ำตาลโตนดนะในเรื่องเมนูต่างๆเนี่ยนะก็ต้องใส่ด้วยน้ำตาลโตนดนะแล้วเพชรบุรีตาลโตนดเป็น GI นะเป็นสินค้า GI แล้วเรายังมีกลุ่มไส้เดือนนะครับกลุ่มไส้เดือนเนี่ยก็จะเอามูลวัวเอาขี้วัวนะครับจากถูกๆกระสอบละ20บาทเอาไปเลี้ยงไส้เดือนทำเป็นปุ๋ยไส้เดือนสร้างมูลค่าเพิ่มได้ที่สำคัญก็คือว่าเอาปุ๋ยไส้เดือนนะไปปลูกผักเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วก็ยังมีกลุ่มทางเช่านะกลุ่มทางเช่าเนี่ยก็คือเราเห็นว่าเป็นพืชที่เชิงสุขภาพแล้วก็กระแสนะครับตอบรับอนาคตเราจะผลิตนะ
เมนูต่างๆโดยใช้นะเห็ดถังเช่าเข้ามาบวกเข้ามาด้วยนะครับทั้งหมดที่ผมพูดนี้ก็คือเอา7วิสาหกิจชุมชนมารวมกันแล้วเนี่ยเราก็จดเป็นเครือข่ายนะครับจดเป็นเครือข่ายสำเร็จเมื่อวันที่26มกราคมนะครับ2560ที่ผ่านมานะครับนะฮะวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเครือข่ายเนี่ยเราจดกับสำนักงานเกษตรนะครับถูกต้องนะฮะเป็นชัดเจนนะครับแล้วเราก็ขับเคลื่อนในเรื่องของปศุสัตว์เราก็ขึ้นทะเบียนกับทางปศุสัตว์นะตรงไหนที่จะเป็นแปลงใหญ่ได้เราก็ทำแปลงใหญ่อย่างเช่นแปลงหญ้าเนเปียนะแปลงแม่โคพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยนะโคผลิตผู้สวรรค์เนี่ยนะผลิตโคต้นน้ำเนี่ยก็ทำเป็นแปลงใหญ่นะครับทั้งหมดนี้วันนี้เครือข่ายเรานะฮะก็มีหน้าที่ในการที่จะรวบรวมพูดคุยนะนำสิ่งดีมาให้สิ่งใดเป็นแก้ปัญหาเราก็เป็นคนที่ช่วยกันแก้ปัญหาหรือว่าสะท้อนปัญหาขึ้นไปสู่นะภาครัฐภาคราชการทางจังหวัดนะหรือส่วนที่เกี่ยวข้องนะในการช่วยเหลือหรือส่งมาแก้ปัญหานะแต่แน่นอนก็คือครับวันนี้เครือข่ายเราตั้งใจในการทำเรื่องของการตลาดนะทำธุรกิจในหัวใจมีอยู่ที่การตลาดนำการผลิตเครือข่ายเราก็เลยทำนะเป็นศูนย์ในหรือเป็นเซ็นเตอร์ในการรวบรวมผลิตภัณฑ์สินค้าของเครือข่ายนะครับเอาไว้ที่เครือข่ายนะครับแล้วตรงนี้มันเป็นบูสเน็ตแพทชิ่งนะเป็นที่สำหรับเจรจาธุรกิจนะใครจะมาติดต่อสินค้าเครือข่ายเนี่ยไม่ต้องวิ่งไปหาเราสามารถเชิญเครือข่ายเชิญประธานเครือข่ายมาเจรจาธุรกิจแล้วเมื่อตรงนั้นอยากจะเข้าไปเจาะลึกในรายละเอียดของกลุ่มแล้วก็ส่งต่อเข้าไปยังพื้นที่นะครับนี่คือตัวบทบาทหน้าที่ของตัวเครือข่ายนะครับตอนนี้เครือข่ายก็ได้รวมสินค้านะจากหลากหลายนะจากกลุ่มแปรรูปนะจากเครือข่ายผลิตขึ้นมาเองนะหรือว่าสิ่งต่างๆที่เครือข่ายมีอยู่เนี่ยเราก็นำเอามารวมเอาไว้แล้วเราก็นะเป็นเซ็นเตอร์ในการที่จะต่อรองในการที่จะนำเสนอนะครับเป็นศูนย์รวมตรงนี้มันก็เป็นภาคีเครือข่ายนะเป็นการเชื่อมโยงกันนะแล้วก็ช่วยกันผลิตสินค้านะที่ดีมีคุณภาพนั้นเรากำลังจะนำเสนอสินค้าที่ดีมีคุณภาพที่ปลอดภัยแล้วก็ปลอดสารนะนำสู่ผู้บริโภคนะแล้วเรายังเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มเชฟนะทางหัวหินชามหัวหินและผู้ประกอบการรีสอร์ทโรงแรมต่างๆเนี่ยให้ได้รู้จักให้ได้สนใจผลิตภัณฑ์สินค้านะโดยเฉพาะเนื้อนะเนื้อโคขุนคุณภาพดีนะจากที่เครือข่ายเซเว่นบีบเราเนี่ยนะครับรวมตัวกันแล้วเราทำเป็นเครือข่ายแล้วเนี่ยเราก็ตั้งนะแบรนด์นะเพราะวันนึงเนี่ยสินค้าเราจะต้องเป็นที่รู้จักเราก็ตั้งแบรนด์เซเว่นบีบเซเว่นบีบก็ที่มาก็คือ7วิสาหกิจชุมชนในเบื้องต้นแต่ต่อไปเนี่ยใครเห็นว่าเครือข่ายเราทำในทางที่ถูกนำพาเกษตรกรไปทางที่ถูกนะครับก็เราก็เปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยเข้ามานะท้ายสุดตรงนี้อยากจะทิ้งท้ายไว้ว่าเครือข่ายนะครับเป็นกลุ่มที่ให้ช่วยเหลือเกษตรกรนะครับไม่เพียงแต่เพียงเรื่องโคอย่างเดียวนะครับนะเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่จำเป็นภาคของพืชนะอย่างเช่นขิงข่าตะไคร้เมลมะกรูดหรือสมุนไพรอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนะการแปรรูปนะครับก็เชื่อมโยงกันเข้ามาอยากจะฝากว่าเครือข่ายเราพร้อมที่จะช่วยนะครับเอาการตลาดนำการผลิตนะครับ7วิสาหกิจรวมเป็น1เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์เพชรบุรีภายใต้ชื่อ7 Beef ที่เกิดจากการรวมตัวของวิสาหกิจชุมชน7วิสาหกิจที่ต้องการขับเคลื่อนเครือข่ายการผลิตและการตลาดโคเนื้อเพชรบุรีอย่างครบวงจรโดยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์เพชรบุรีมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนอาทิเช่นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์การเกษตรเพชรบุรีหรือธกส.เพื่อเชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องสร้างอาชีพให้ชุมชนและจดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่26มกราคมพ.ศ. 2560นับเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแรกที่มีการดำเนินการในจังหวัดเพชรบุรีภายใต้แบรนด์7 Beef มีวิสาหกิจชุมชน7กลุ่มด้วยกันคือวิสาหกิจชุมชนเตาตานบ้านหม้อวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหญ้าโคเนื้อเพชรบุรีวิสาหกิจชุมชนแปรรูปฮาลาเนื้อสัตว์วิสาหกิจชุมชนผู้สวรรค์โคเนื้อเพชรบุรีวิสาหกิจชุมชนเห็ดถังเช่าเพชรบุรีวิสาหกิจชุมชนหนองโสนรวมใจและวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไส้เดือนเพชรบุรี
โดยมีนายบันเทิงรวมพักดีเป็นประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์เพชรบุรีนั่นเองล่ะครับประเทศไทยมีประชากรที่ทำอาชีพเกษตรกรกว่า11ล้านครัวเรือนจำนวนเกษตรกรประมาณ25ล้านรายมีพื้นที่ด้านการเกษตร149ล้านไร่เป็นแหล่งผลิตอาหารให้ประชากรทั้งในและต่างประเทศมาช้านานแต่ทำไมเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีรายได้เพียงปานกลางและบางครอบครัวก็ยังยากจนเกษตรทีวีขอเป็นสื่อสาธารณะที่จะนำเอาสาระความรู้เกี่ยวข้องทางด้านเกษตรมานำเสนอเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งด้านเทคนิคความรู้นวัตกรรมต่างๆเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพื่อให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้นให้พืชสัตว์ปลอดโรคไร้สารพิษสารเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและจะนำเสนอข้อมูลนโยบายภาครัฐต่างๆให้ได้รับทราบอย่างทันสถานการณ์ฉับไวนอกจากนี้เกษตรทีวีจะส่งเสริมแนวทางให้เกษตรกรได้เรียนรู้ถึงการแปรรูปการสร้างแบบการสร้างแพ็กเกจจิ้งหีบห่อบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยให้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศเป็นการแสวงหาตลาดใหม่ๆเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรให้มีรายได้ที่สูงเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเพื่อให้ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบเกษตรกรสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับรายการต่างๆจากช่องเกษตรทีวีแห่งนี้ผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม IPM จานส้มระบบ HD หมายเลข49ตลอด24ชั่วโมงเกษตรทีวีสาระดีเพื่อเกษตรไทยเพชรบุรีในภาพรวมก็ทำภาคการเกษตรนะครับมีพื้นที่ทำนา 300,000 ไร่ 180% อยู่ในเขตชลประทานจัดว่าอุดมสมบูรณ์นะครับเรื่องน้ำแล้วก็มีพื้นที่ไร่บ้างก็จะมีสับปะรดมีกล้วยหอมมีมะนาวเป็นพืชหลักๆนอกจากนั้นก็มีด้านปศุสัตว์จะมีพวกโคเนื้อนะครับโคขุนโคนมเรียกว่าโคต้นน้ำจำนวนมากพอสมควรนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานของนโยบายของรัฐก็ดีของกระทรวงเกษตรก็ดีเนี่ยเน้นให้เกษตรกรนั้นรวมตัวกันเป็นกลุ่มนะครับจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็ดีเป็นสหกรณ์ก็ดีหรือกลุ่มเกษตรกรก็ดีนะครับเพื่อสะดวกในการถ่ายทอดความรู้หรือจะให้การสนับสนุนนะครับการประกอบอาชีพนี่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรนั้นบริหารความเสี่ยงได้เนื่องจากสภาพอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับจะเห็นว่าในปี 58-59 นั้นแล้งมากๆนะครับกล้วยหอมเคยหวีละ70บาทกล้วยน้ำว้า40บาทแต่ปี 60-61 สภาพอากาศอุดมสมบูรณ์นะครับผลผลิตก็ออกมามากราคาก็อาจจะตกต่ำไปนิดนึงนอกจากดีมานด์ซัพพลายคงไม่บาลานซ์กันแล้วก็สับปะรดของเพชรบุรีปีนี้ก็นับแสนตันออกมาพร้อมกันหมดเลยนะครับเป็นแสนแสนตันก็เป็นปัญหาอุปสรรคอยู่เหมือนกันว่าเราโรงงานนั้นคงผลิตแปรรูปไม่ทันเพราะตอนนี้เงาะออกลำไยออกนะครับเขาก็ไปแปรรูปเงาะลำไยลิ้นจี่แต่สับปะรดเราก็จะพยายามจะกระจายไปสู่ภูมิภาคให้มากที่สุดนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งรัฐก็มีนโยบายนะครับให้ทุนไปประกอบอาชีพนะครับโดยรวมเป็นแปลงใหญ่ณปัจจุบันเนี่ยก็มีนโยบายให้ดอกเบี้ยต่ํา 0.01% ร้อยหนึ่งเสียแค่ตังค์เดียวล้านหนึ่งเสียดอกเบี้ยแค่ร้อยเดียว
ต่อปีนะครับให้เวลาบริหารจัดการเนี่ย5ปีนะครับมีเงินให้ท่านไปบริหาร5ล้านถึง10ล้านแต่ว่าตามเป็นกลุ่มนะฮะเป็นแปลงใหญ่แล้วตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือถ้าทำในรูปแบบสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกรก็มายื่นทำแผนธุรกิจยื่นมาสู่บอร์ดคณะกรรมการอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรนั้นมีพลังในการขับเคลื่อนนะครับความเข้มแข็งภาคการเกษตรมากขึ้นตอนนี้กำลังขับเคลื่อนทางด้านนี้อยู่นะครับทางด้านแปลงใหญ่เรียกว่าเกษตรแปลงใหญ่นะครับมีคนตั้งแต่30คนขึ้นไปพื้นที่500ไร่ขึ้นไปก็มารวมตัวกันแล้วเข้ามาทำแผนธุรกิจนะฮะแผนการผลิตเสนอมาให้เราพิจารณานะครับส่งให้บอร์ดที่มีท่านผู้ว่าเป็นประธานนะครับเราก็ประสานงานกับธปส.เพื่อจะเอาเงินงบประมาณไปบริหารเป็นเวลา5ปีนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีของพี่น้องเกษตรกรมันก็จะช่วยพัฒนานะครับไปเร็วขึ้นนะด้านเครื่องไม้เครื่องมือนะครับวัสดุอุปกรณ์ปัจจัยการผลิตนะครับก็จะถูกขึ้นนะครับณปัจจุบันนี้เราก็เน้นมาด้านศาสตร์พระราชาเป็นหลักโดยเฉพาะทฤษฎีใหม่นะครับเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านการเกษตรแบบปานีตทำน้อยให้ได้มากมาเน้นเกษตรไร้สารพิษนะครับก็ลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ตอนนี้เรามีนโยบายที่จะลดต้นทุนการผลิตนะครับให้ได้สัก 20% เพิ่มปริมาณผลผลิตให้ได้ 20% พัฒนาทางด้านคุณภาพและมาตรฐานของสินค้านะครับผลผลิตนั้นให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นมีเกรด A เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็การบริหารจัดการและการตลาดของสินค้าเกษตรภาคเอกชนก็ดีภาคราชการก็ดีแล้วภาคเกษตรกรเองเนี่ยก็มาร่วมมือกันนะครับขับเคลื่อนพร้อมกันมันก็จะช่วยพัฒนานะครับไปเร็วขึ้นเพชรบุรีณปัจจุบันเนี่ยเราก็ประสานร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานราชการนะครับไม่ว่าจองกระทรวงเกษตร15กรมก็ดีมหาดไทยก็ดีสาธารณสุขก็ดีอุตสาหกรรมพาณิชย์ก็มาทำงานร่วมกันเรามีบอร์ดคณะกรรมการนะครับที่จะประชุมร่วมกันร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับร่วมกันคิดไปพร้อมๆกับเกษตรกรปัจจุบันแล้วก็มีสภาเกษตรกรซึ่งมีตัวแทนของเกษตรกรเนี่ยที่เลือกมาแต่ละอำเภอนะครับมาเป็นกรรมการบริหารมาช่วยให้เราเห็นภาพว่าเขามีปัญหามีความเดือดร้อนต้องการให้ภาครัฐเข้าไปช่วยทางด้านใดบ้างนะครับก็สภาเกษตรกรก็จะนำปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเข้ามาที่สู่บอร์ดนะครับเป็นกรรมการร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันนะครับก็เดินไปพร้อมกันนี่ก็เป็นแนวนโยบายหนึ่งของรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรนะครับณปัจจุบันนี้นะเรามีโครงการอบรมทักษะสร้างเสริมรายได้เกษตรกรชุมชนละ 300,000 บาทนะครับเราจะมีอบรมให้เกษตรกรเนี่ยชุมชนละ200คนจะแบ่งเป็น4รุ่นรุ่นละ50คนนะฮะจะมีการอบรมฝึกอาชีพให้3วันในระหว่างที่มาอบรมเราก็มีผ้าพานะนะครับที่อยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยฮะเหมาจ่ายให้วันละ150บาทแล้วอบรมเสร็จก็จะมีใบประกาศนียบัตรไปให้เสร็จแล้วเขาก็ตั้งกลุ่มอาชีพขึ้นมาอีกนะครับเราก็มีเงินไปให้ชุมชนอีก 300,000 บาทนะฮะผู้ประกอบอาชีพร่วมกันอย่างคิดง่ายๆเพชรบุรีเนี่ยเราคิดเป้าหมายจะทำพืชผักไร้สารนะครับเพราะว่าเรียกว่า PGSซึ่งณปัจจุบันนะครับโรงพยาบาลก็ดีต้องการพืชผักเหล่านี้ที่ปลอดภัยปลอดสารเอาไปให้ผู้ป่วยนะครับโมเดิร์นเทรดไม่ว่าบิ๊กซีโรตัสท็อปก็ต้องการพืชผักปลอดภัยที่ไร้สารอย่างเงี้ยไม่ใช่ปลอดภัยไม่ใหญ่อะใครมีเลยนะฮะที่ปลอดสารจริงๆแนวทางในการทำก็คือเอาเศษซากพืชซากสัตว์นะฮะเรามีวัวจำนวนมากมีเศษฟางข้าวนะฮะมีวัชพืชก็มาหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับผักเราจะปลูกที่ไม่ได้ลงดินนะฮะปลูกกับปุ๋ยอินทรีย์ล้วน 100% นะครับสำหรับมูลวัวเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์ที่เราผลิตได้ก็ส่งเสริมให้เลี้ยงไส้เดือนเพื่อเอามูลไส้เดือนเนี่ยมาแช่ในน้ำแล้วอัดอากาศเข้าไปเขาเรียกว่าปั๊มลมก็ได้ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะปั๊มลมเนี่ย2วันนะครับ48ชั่วโมงปล่อยให้ตกตะกอนนิ่งแล้วก็เอาน้ำเหล่านี้ไปลดผักเขาเรียกทางด้านวิทยาศาสตร์ก็คือถ้าปุ๋ยอินทรีย์ก็ออร์แกนิกแอซิดนะครับถ้ามูลไส้เดือนก็ฮิวมิกแอซิดถ้าน้ำมูลไส้เดือนที่อัดอากาศแล้วก็เรียกว่าอะมิโน
เอซิดนะครับเป็นโมเลกุลที่เล็กพืชสามารถนำไปใช้ได้เลยฉะนั้นผักที่เราจะผลิตขึ้นมาเนี่ยนะฮะส่งให้โรงพยาบาลก็ดีส่งไปตามห้างต่างๆก็ดีที่กำลังขับเคลื่อนเนี่ยนะครับใช้วงเงิน 300,000 บาทเนี่ยชาวบ้านไปลงทุนได้ประกอบง่ายๆ8วัน10วันได้เงินแล้วนะครับนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรก็ต้องปรับเปลี่ยนนอกจากนั้นทฤษฎีใหม่ก็แนะนำให้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทำประมงไปพร้อมๆกันนะครับแปรรูปสินค้าที่มีอยู่เขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับไม่ใช่ขายกล้วยทั้งหวีผมไม่เอาแล้วข้าวเปลือกก็คงไม่ขายเป็นข้าวเปลือกไปข้าวโรงสีแล้วคนจะต้องเอามาเป็นข้าวกล้องบ้างเป็นข้าวสารเองบ้างช่วยชะลอการขายมันจะเพิ่มมูลค่าได้มากกว่านี่ก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรสบายใจได้นะครับหน่วยงานราชการไม่ทอดทิ้งนะครับเพียงแต่ว่าขอให้ท่านรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับนัดเรามาแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับก็ขอให้ทุกคนนั้นมีอาชีพที่เข้มแข็งนะครับเป็นรากฐานของประเทศต่อไปให้ยั่งยืนครับวิสาหกิจชุมชนกล่าวโดยสรุปได้ว่าคือการประกอบการเพื่อการจัดการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพึ่งตนเองทุนของชุมชนไม่ได้หมายถึงเพียงแต่เงินแต่รวมถึงทรัพยากรผลผลิตความรู้ภูมิปัญญาทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมถือได้ว่าการรวมกันของกลุ่มเกษตรกรและการจับมือกับหน่วยงานต่างๆทำให้เรามั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์อาชีพและรายได้จะเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนั่นเองล่ะครับสำหรับวันนี้รายการวิสาหกิจชุมชน The Story หมดเวลาลงแล้วนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าทางกล่องรับสัญญาณ IPM ช่องเกษตรทีวี HD หมายเลข49สำหรับวันนี้สวัสดีครับรู้หรือไม่ดินที่เราเหยียบย่ำอยู่นั้นเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีประโยชน์จำนวนมหาศาลเลยล่ะครับโดยเฉพาะไส้เดือนดินจะมีส่วนช่วยทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้นโดยการชอนชัยทำให้ดินร่วนซุยทำให้การระบายน้ำและอากาศไปสู่ดินได้ดีขึ้นครับซึ่งเป็นการไถพรวนดินทางธรรมชาติที่เครื่องจักรกลทางการเกษตรไม่สามารถทำได้ครับและยังมีส่วนช่วยทำให้ดินอุดมสมบูรณ์โดยการไปช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารแก่ดินนอกจากนี้นะครับยังจะพบว่าไส้เดือนดินนั้นยังมีประโยชน์ต่อพืชในการช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชอีกด้วยล่ะครับสามารถบอกถึงการปนเปื้อนของสารเคมีในดินโดยการดูจำนวนไส้เดือนในดินถึงปริมาณความหนาแน่นของประชากรไส้เดือนนั่นเองครับประโยชน์ของไส้เดือนดิน 1. ช่วยพลิกกลับดินนำดินด้านล่างขึ้นมาด้านบนโดยการกินดินที่มีแร่ธาตุบริเวณด้านล่างและถ่ายมูลบริเวณผิวด้านบนช่วยให้เกิดการผสมคลุกเคล้าแร่ธาตุในดินนำแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อพืชในชั้นใต้ดินขึ้นมาด้านบนให้พืชดูดซับนำไปใช้ได้นั่นเองครับ 2. ช่วยย่อยสลายของสารอินทรีย์ในดินซากพืชซากสัตว์และอินทรีย์วัตถุต่างๆทำให้ธาตุต่างๆเป็นประโยชน์ต่อพืชเช่นไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียและไนเตรตและอีกหลายชนิดเลยล่ะครับรวมทั้งสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและวิตามินจะถูกปลดปล่อยออกมาอีกด้วยล่ะครับ 3. ช่วยเพิ่มและแพร่กระจายจุลินทรีย์ในดินที่มีประโยชน์ต่อพืชเช่นไรโซเบียมไมโครไรซาในบริเวณรากพืชนั่นเองครับ 4. การชอนชัยของไส้เดือนทำให้ดินร่วนซุยการถ่ายเทน้ำและอากาศดีดินอุ้มน้ำได้ดีขึ้นเพิ่มช่องว่างในดินทำให้รากพืชชอนชัยได้ดีครับแนวทางการนำไส้เดือนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ 1. นำมาย่อยสลายขยะอินทรีย์และเศษอาหารจากบ้านเรือนผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินนำมาใช้ในการเกษตรลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมีนั่นเองครับ 2. นำมาใช้เลี้ยงสัตว์เนื่องจากมีปริมาณเปอร์เซ็นต์โปรตีนที่สูงมากที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในค่าอาหารสัตว์อีกด้วยล่ะครับ 3. ใช้ฟื้นฟูสภาพที่ดินเสื่อมโทรมเช่นที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและเหมืองแร่เก่านั่นเองครับ 4. เป็นดัชนีทางสิ่งแวดล้อมในการตรวจสอบธาตุโลหะหนักและสารเคมีปนเปื้อนจากการเกษตรในดินทีนี้คงพอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมมูลไส้เดือนที่มีปริมาณแร่ธาตุที่ไม่สูงมากจึงทำให้ต้นไม้อุดมสมบูรณ์และแข็งแรงได้ซึ่งไม่มากแต่พอดีและพอเพียงครับซึ่งต้องขอขอบคุณคุณเดชาวัฒน์พันจันโชติที่นำข้อมูลดีๆนี้มาแชร์กันนะครับส่วนตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ